มอครับหมอครับกระดูกทับเส้นกับหมอนรองก,กระดูกเฟื่อมเหมือนกันไหมครับหมอครับหมอครับ,ก,บก,กระดูกทับเส้นกับหมอนรองกระดูกเฟื่อมเหมือนกันไหมครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันแทนกับดรสันด์ศรีโอเจชกับผมครับนายแพทย์อนัญชัดพินาเนียครับเป็นวิสัญญีแพทย์และหมอฟังเข็มมากกว่าการรักษาคือการดูแลด้วยหัวใจวันนี้ครับหมอมันจะมาพูดเรื่องของกระดูกทับเส้นนะฮะแล้วก็หมอลองกระดูกเสื่อมคําถามนะเป็นคําถามจากคนไข้คนหนึ่งนะที่มาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมเรียกว่าพี่โลกแล้วกันฮะพี่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 โลกนะพี่โลกเนี่ยเขาเดินทางมาจากพิษณุโลกนะเพื่อจะมาหาผมเพื่อถามคําถามนี้ทุกคนถามว่าหมอครับหมอครับ คืออยากรู้มากเลยคือผมเป็นมาสองปีแล้วผมมีการปวดหลังล้าลงขานะแล้วแบบบางคนบอกว่าจะเป็นแค่กล้ามเนื้อธรรมดาบางคนบอกเป็นกระดูกทับเส้นบางคนบอกเป็นมอรลองกระดูกเฟื่องวันนี้ผมฟงสัยครับคุณหมอครับผมอยากรู้ว่าตกลงผมเป็นอะไรกันแน่แล้วผมเนี่ยครูจะทํายังไงต่อไปมันต่างกันไหมไอ้มอรลองกระดูกเฟื่อมกับกระดูกทับเส้นอ่าวันนี้เรามาชี้แจงแถลงไขกันรปเด็น,นี้นะฮะนะครับเดี๋ยวบอกก,อนนก่อนที่จะเริ่มนะหมอยาฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆด้วยลยกันนะ เวลาคุณสงสัยนะคุณเห็นคลิปนี้นะจะได้ไม่ต้องเดินทางจากอา่าไปดูโลกเดินมาหาหมอถึงบางประกงนะฮะนะจริงๆแล้ววิธีต่างๆว่าต่างกันจริงๆเขาอยากให้มารักษาได้แแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากซีพอยต์คือว่าจริงๆถ้าคุณสงสัยแค่นี้วันนี้คุณฟังคลิปก็อาจจะเข้าใจได้เลยคือเป็นอย่าีนะี้ทุกคนจริงๆแล้วผมผมพูดอย่างนี้ดีกว่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าจริงๆแล้วคําว่ากระดูกทับเส้นอ่ะคือผมเนะี่ยพยายามหาแล้วนะถามถามอาจารย์หลายๆคนและปรึกษาคุณหมอหลายๆท่านละ โดยทางหนังสือหรือทางเทคมันไม่มีคํานี้ครับทุกคนใช่ครับหมอนต้นไม่มีคํานี้หรอเหรพื่นพื่อใช่มันไม่ได้มีคํานี้ครับมันจะมีแต่คําที่จำเพาะเจาะจงไปเลยเช่นคุณบางคนอาจจะเป็นลักษณของหมอนรอกระดูกปิ้นอ่ะนะบางคนอาจจะเป็นแพทย์ของมอนรอกระดูกเฟื่อมอ่ะบางคนอาจจะมีแบบกระดูกฝลังเฟื่อมอ่ะบางคนอาจจะมีลักษณะของกระดูกฝลังเฟื่อมทับเส้นประสาทอ่ะบางคนจะเรียกว่าหมอนรอกระดูกทับเส้นประสาท ผมไม่ได้บอกว่าทุกคําทุกอย่างจริงๆแล้วเนี่ยอาการน่ะมันคล้ายๆกันครับทุกคนใช้คําว่าคล้ายๆนะมีบางอย่างที่จะแตกต่างกันบ้างถามว่ามันคล้ายอาการก็จะมีการปวดร้าวมีการชามีการอ่อนแรงโอเคไหมมีการปวดร้าวมีการชามีการอ่อนแรงเนาะจะมาเคลียร์กันให้ชัดๆนะว่าอาการมาต่างกันอยังอ่ะดูนะทุกคนมันต่างมันมันมันยังไงมัไม่มันไม่มีอะไรเลยทุกคนไม่มีอะไรอ่ะสมมุติว่าอันนี้เป็นหลังของคุณถูกไหมนะอันนี้ก็เป็นมาเลี้ยงที่บริเวณของขานะเดี๋ยวนะครับ นี่ปึ๊บ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 อ่ะปึ๊บอะอย่างนี้ไหมครับอันนี้สมมติมันเป็นอันนี้เป็นขาเนาะอ่ะเป็นขาปึ๊บ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 มาเลี้ยงขาเนาะมีเส้นประาสาทมาเลี้ยงถูกไหมปิงที่เกิดขึ้นคือเจ้าอันนี้มันไปทับเส้นประาสาทถูกปะคุณก็ณจะมีการมาที่ขาคุณก็จะมีการปวดร้าวถูกไหมมีการชาแล้วก็จะมีการอ่อนแรงถามามว่าทำไมปวดร้าวชาอ่อนแรงคือปวดร้าวคือเป็นการสารั่งของแป๊บแป๊บไปช็อตมันเป็นจากเส้นประสาทมีการชาคือชาคือเรื่องจากเส้นปปรรระสาาาทในนนนกกบบดเเเจ็็็มมมลยยงงงงััไไู่้ ถูกมแล้วก็เส้นประสาทมันเป็นเลงกล้ามเนื้อเพื่อควบคุมใช่ไหมหมอฟันบอกว่าย ok <laughs> ok กมืมอขึนะ้นชงไมโครยกมือขึ้นอย่างนี้ถูกไหมสมองฝั่งการนะยกมือขึ้นอย่างเงี้ยครับก็เส้นประสาทมาเลี้ยงเส้นประสาทได้การบาดเจ็บคุณก็จะมีการอ่อนแรงงนั้นอาการเลยมันเลยคล้ายๆกันแต่ในดีเทลขอขอนุญาตไม่ลงลึกแล้วกันเนาะเดี๋ยวไม่จบวันนี้แค่เปรียบเทียบไปฟังว่าตกลงว่าเจ้าก,าการะดูกเส้นกับมอนกระดูกเฟื่อมต่างกันไหมนะดังนั้นคำว่ากระดูกเส้นวันนี้หมอฟันอยากจะพูดว่าจริงๆๆแลลล้้้้วมมัันน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 นเเเเเเเปปปป็็็็อออยยย่าาาาทีจคคคไขหหะะโโสิบรพ สุดท้ายเนี่ยนะหลักการของมันคืออย่างนี้ครับหลักการคือมันทับเส้นประสาทเอาง่ายๆเลยหลักการคือทับเส้นประสาททับเส้นจากอะไรอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันอ่ะจากหมอนรอกระดืกได้ไหมก็อาจจะได้จากหมอนรอกระดูกปิ้นได้ไหมก็อาจจะได้จากกระดูกฝลังเส่อมได้ไหมก็อาจจะได้นีก็าพรอปะเนาะหลักการมันคือทับเส้นประสาทก็เลยมีการดังกล่าวมนั้นกระดูกคำเส้นเป็นคำใหญ่ๆถูกไหมเดี๋ยวทีหมอบอกว่าทางการแพทย์เวลาเราเขาเขาพูดหรือเขามองเขาจะใช้คําว่ามันจะลงลึก อ่าถ้าเป็นหลังเสื่อมเป็นสปอน d ดโล s ิ s อย่างเงี้ยอ่าเ,เป็นลงลึกเป็นเสื่อมนะถ้าเป็นจากตรงหมอนรองกระดูกก็จะว่าดิดเเีเฮอร์นิเอตแบบเนี้ยเดรเฮอร์นิเอตดีดเงี้ยก็จะเป็นลักษณะของหมอนรองกระดูกที่มันมันปริ้นแบบเนี้ยเป็นต้นนึกภว่าหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมเนี้ยดีเจเนเรทดีเจเนเรทีฟดีดเงี้ยอ่าก็จะเขียนว่าอันเนี้ยเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมซึ่งจริงไอ้คำพวกเนี้ยถ้าใครที่เป็นอยู่นะแล้วคุณไปทำเอ็มาร์ไอนะคุณลองสังเกตลองเอาคำที่หมอฟันพูดเมื่อกี้ ลองไปเช็คดูมันจะเขียนอยู่ใน m อที่คุณที่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 คุณดูแล้วคุณจะรู้เลยแต่ว่าฉันเป็นอะไรกันแน่ฉันเป็นกระดูกทับเส้นเป็นหมอนกระดูกเฟืองเป็นหมอนกระดูกปิ้นเป็นกระดูกฝรั่งเฟืองเป็นอะไรก็แล้วแต่หนึกภาพไหมเขียไหมเขียไหมเขี่ยไหมคือมันเป็นคําที่เขาใช้อ่านอันนี้คือคําการแพทย์ทํามันจะลึกเกินไปแต่ภาษาที่เราคุยกันหรือเวลาที่หมอคุยกับคนไข้ก็คือกระดูกทับเส้นนั่นคืออันเดียวกันเขียยตรงนี้ก่อนเขียไหมถ้าเขี่ยขอหัวใจมารวา ถ้าเคลียร์คอหัวแต่ถ้าไม่เคลียร์คอหัวเลวาะมันรัวถ้าไม่เคลียร์คอหัวเลวาะมันรัวอะคําถามที่เขาถามคือกระดูกเส้นมันต่างจากองอนและกระดูกเสื่อมยังไงอะคราวนี้มาดูครับคือผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเฉพาะมอนละกระดูกเสื่อมนะพูดถึงภาพใหญ่อาภาพใหญ่นะฮะภาพใหญ่ภาพใหญ่จําได้ไหมอะนี่นะอะนี่นะครับสมมุติว่าอันนี้คือกระดูกถูกไหมมีไขนหลังถูกไหมครับมีเส้นประสาทอยู่ไข่หลังถูกไหมผมก็เปรียบเทียบว่าอันนก็คืออันนี้แหละถูกไหมครับแล้วเห็นไหม คำนี้เขียนว่า normal disc หมอนรองกระดูกปกติอันนี้กระดูกนะ degenerative เห็นไหมอันนี้คือเสื่อมนะเห็นไหม bulging disc เห็นไหม herniated disc เห็นไหมอันนี้เป็นคำที่เขาเขียนใน mri หมดเลยไปเช็คได้เลยใครที่แบบเคยไป mri ลองคุณลองเอากระดาษนั้นมามาอ่านอ่านทุกคนอ่านเองได้เลยถู้ไหมเห็นไหมอันนี้คือเป็นจากหมอนรองกระดูกหรือว่าปะแต่ถ้าเป็นลักษณะของกระดูกฝรั่งเสื่อมล่ะก็จะเป็นแบบนี้ถู้ไหมก็จะเขียนว่า degeneration อันนี้คือเป็นแบบภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อม เจออร์ฟิมชันก็คือมีภาวะมีออก,กระดูกงอกออกมาแบบนี้เป็นตน้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าหมอนรองกระดูกเสื่อมนั้นหมายคืออะไรครับทุกคนหมายถึงอะไรครับหมอฟัานก็คือเจ้าหมอนรองกระดูกเจ้าตรงนี้มันมีการเสื่อมพอมันมีการเสื่อมเกิดขึ้นถูกไหมพอมีการเสื่อมหลังเกิดจากปกติที่มันยืดหยุ่นดีรูกป่ไหมมันก็ยืดหยุ่นไม่ดีไงพอยืดหยุ่นไม่ดีปับ๊บมันเสื่อมถูกไหมไอช่องข้างหลังเป็นไงมันก็จะแคบลงพอแคบลงโอกาสที่คุณจะไปบาดเจ็บ เจ้าเรื่องของไข่ฝรั่งก็ได้เป็นไงก็ได้ง่ายขึ้นคุณก็จะมีการยังไงปวดร้าวชาอ่อนอะไรอย่างนี้เหมอฟันบอกตั้งแต่ข้างต้นเมื่อกี้นึกภาพกไหมเคลียร์ไหมครับทุกคนเคลียร์ไหมนะทุกคนเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญก็คือว่าคุณต้องรู้ว่าคุณอาการอะไรและคุณเป็นกลุ่มแบบไหนแต่ถามว่าถ้าถามตอบหมอฟันแต่ว่าเล่นจริงแล้วรักษารักษาจริงๆมันคล้ายๆกันครับใช้คล้ายๆหรืใช่เพราะว่าอาการลงลึกในบางดีดเทลอาจจะไม่เหมือนกันเช่น คนที่เป็นหมอนรองกระดูกปิ้นคือแบบมันอยู่ไม่ได้เลยมันอยู่อยู่มันกระปวดแต่คนที่เป็นลักษณะของกระดูกฝรั่งเฟื่อมมันอาจจะประมาณว่าเดินมากๆแล้วมันอาจจะปวดแต่คอนเซปต์หรือหลักการในการปวดมันเหมือนกันเพราะมันทับเส้นประสาทเนาะเพราะฉะนั้นตอบคาถามที่คุณโลกถามว่าแล้วมันต่างกันไหมคือจริงๆแล้วอัตกลกลไกในการเกิดโรคมันแตกต่างกันนี่ภาพว่ากระดูกฝรั่งเฟื่อมไอ้กระดูกประเภทมันคือเป็นภาพรวมถูกไหมหมอนรองกระดูกเฟื่อมันคือเป็นภาวะที่มันมีความเสื่อมของหมอนรองกระดูก ซึ่งมรครบในคนนี้อายุเยอะดูภาพปะถ้าอยากรู้เราเป็นยังไงก็เอมไอดูแล้วตอนนี้ไม่ไดเอมไอมาหมอฟันต้องต้องไปทํำไหมถ้าถามว่าจริงๆหลักการรักษามเหมือนกันถ้าเรารักษาแล้วคุณกินยาแล้วคุณฝังเข็มแล้วคุณทํากายภาพแล้วถูกไหมแล้วมันโอเคก็อาจจะไม่จําเป็นต้องทำดูปาแต่ถ้าคุณทําดังกล่าวแล้วมันไม่ได้เวิร์กเลยมันไม่ได้ดีขึ้นเลยการที่เราทาก็อาจจะทาให้เรารู้ว่าเอ้ยมันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นหรือเปล่านึกภาพปะอ่ะ กตัวอย่างมีคน่อีกคนนึงแล้วกันคนไข้คนนี้มาจากาน่าจะมาจากถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาจากอยุธยาบ้างนะคนไข้คนนี้มีปัญหารเรื่องของกระดูกสับเส้นอันนี้แน่นอนถูกไหมผมว่ามันแปลกๆนะปกติกระดูกสับเส้นเนี่ยถ้ารักษากินยาฝังเข็มป้บนึงมันก็ค,ค่อยๆดีขึ้นถ้าแบบไม่ได้เป็นเยอะก็เลยให้ไป m r i ดูป้าก่อว่าไป m r i ดูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณ,คณป้าคนนี้ปรากฏว่ามีลักษณะของกระดูกฝันหลังเคลื่อนอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งละนึกฮะกระดูกฝั่งหลังมันเคลื่อนไง นะมันเคลื่อนแล้วมันไปกดทับเส้นประสาทคำจำกัดความเนี่ยคือแล้วแต่เลยคุณอะไรก็แล้วแต่แต่หลักการรักษามันคล้ายๆกันวันนี้ตอบคาถามมาเนาะตกลงกระดูกทับเส้นกับมอร์นิโตรดเฟิร์มต่างกันไหมกระดูกทับเส้นเป็นคําใหญ่ๆรวมทุกอย่างอยู่ในนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นหมอร์นิโกระดูกปิดหมอร์นิโกระดูกเฟิร์มกระดูกสันหลังเฟิร์มมอร์นิโกระดูกเฟิร์มอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมหรือมอร์นกระดูกปิดอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ไอ้มอร์นกระดูกเฟิร์มเป็นคําเล็กๆอยู่ในนั้น โอเคไหมนะแล้วอ,อย่างที่หมอชันบอกว่านี่แลวกระดูกคำเส้นเป็นคําที่คุณหมอส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เขาจะใช้เขาจะใช้เป็นจำเพาะเจาะจงของแต่ละโลครคห็ภาพปะซึ่งเมื่อกี้ผมก็พูดให้ฟังละคุณเอาไปเช็คก,กับกับเอของคุณดูก็ได้หรือไปถามคุณหมอได้เออไปถามคุณหมอที่คุณรักษาก็ได้ตรงดิฉันเป็นไรคะเป็นไรคะหรือรักษาต้องรักย,ยังไงบ้างคะอย่างนี้ยังไงก็ได้นะหรือว่า,าดิฉันหรือกระผมมีข้อบ่งชี้ในการทํา MI หรือเปล่าคะ นึกภาพป่ะเพราะฉะ่างที่หมอฟันรักษาคนไข้ก็ไม่ได้ทุกคนนะที่ทำเอ็มไอนะเนาะไอ้เคสที่มันดูแปลก ank, จริงๆหมอก็แนะนําไม่ทําแต่เคสที่มันดูแบบตรงไปตรงมาไม่ได้อะไรเยอะอ่ะอาจจะทํา m ็ไช่วยเพื่ออะไรเพื่อเวลาผมลงเข็มจะได้รู้ว่าเอ้ยตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้เราจะได้ลงเข็มได้ค่อนข้างที่จะ,ะแม่นยํามากขึ้นแบบนี้เป็นต้นโอเคไหมนะครับ ประมาณนี้ครับทุกคนก็คงอย่างน,นี้ละกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับคนอื่นๆด้วยแล้วกันแล้วถ้าใครมีปัญหาหรือมีคำ,คำถามนะฝังฝันมาใต้โพสต์นี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอญแล้วกดคำเส้น,นกระดูกกระเฟื่อมหรืออะไรก็ได้แต่นะรหรือเป็นโรคอื่นๆก็ได้ก็ถ้าเมื่อไหร่ที่มันฝันจะมาถามเอ้ยจะมาตอบก็จะมาตอบให้ทุกคนโอเคไหมครับนะก็ขอบคุณสำหรับที่ฟังต้น,ตนคลิปจนถึงจบคลิปนะครับบอกว่าว่าคุณคงได้รับอะไรไปไม่มากก็น,น้อยดเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยว ท้ายคลิปหมอลงจะสรุปขึ้นสรหนของว่าอาการกระดูกเส้นเป็นยังไงให้ทุกคนเข้าใจแล้วกันเนาะแล้ววิธีการรักษาที่ถ้าแบบการกินยาเนี่ยจะทำยังไงบ้างอย่างเงี้ยเพื่อให้ทุกคนจะได้เข้าใจกันมากขึ้นดีไหมดีไหมนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แบ่งปันให้กับคนอื่นๆด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม